นับสนุนโดย Brain Booster อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ด Brain Booster ก็จะไปช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและจัดการกับระบบต่างๆในสมองจินเซโนไซด์ที่อยู่ในโสมจะทำหน้าที่ในการปรับสมดุลให้ร่างกายและลดอาการเมื่อยล้าหลังออกกำลังกายได้และยังช่วยลดความเครียดให้กับสมองได้อีกด้วยตื่นขึ้นมาอย่างสมองโล่งสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ ei-brainbooster.com Facebook Fanpage Brain Booster Line ei-brainbooster Instagram ei_brainbooster และที่เบอร์0614601734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ Brain Boosterสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเด็กทั่วประเทศนะครับกลับมาเข้าสู่รายการ A Bit English A Little Bit of English เล็กๆน้อยกับภาษาอังกฤษไม่กี่นาทีต่อวันที่ทำให้เด็กทั้งชาติฉลาดขึ้นค่ะวันนี้ไม่ขออะไรที่แบบใหญ่ๆได้มั้ยขอแบบแก้มแดงเล็กๆอ่ะแบบปึ้งอย่างเงี้ยเด็กๆคะวันนี้เรื่องราวของเราเนี่ยเผ็ดร้องเผ็ดร้อนมากมายเลยแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่พี่ต้องแบบรับหน้าที่หนักอีกแล้วเพราะอะไร My lovely students นักเรียนที่น่ารักของพี่จะมาคู่กันอีกแล้วนะคะพบกับพวกเขาเลยน้องเคน้องอ้วนเนี่ยสวัสดีเคทำไมต้องล้อเรียนพี่ลูกกอล์ฟ yes yes น่ารักดีไม่ได้ถ้าจะบอกว่าอย่าล้อได้ป่ะต้องเป็นอะไร stop your free ไม่เรียนไปแล้วอย่าล้อไม่ stop your teaser มึงมั่วทั้งคู่อะ stop teasingStop teasing จำได้ไหม Stop teasing My teacher Okay guy I'm sorry จะบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องหนึ่งประเด็นแล้วกันคือ memory memory ความจำถูกต้องความทรงจำ memory แต่ละคนมันไม่เท่ากันครับแต่ยังจะบอกตลอดเลยว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ This is not our language นี่ไม่ใช่ภาษาแม่ของเรามันไม่ใช่ภาษาของเราดังนั้นใครที่ความจำดี great fantastic คืออะไรดีก็ดีเยี่ยมไปเลยใครเรียนศัพท์ปุ๊บจำได้จำได้ great แต่ใครที่แบบจำได้ช้าหน่อย don't blame yourself do you know what that means don't blame yourself สมองของคนน้องห้ามน้อยใจตัวเองถ้าสมองคือ brain ถ้า blame เนี่ยมันคือตำหนิอย่าพึ่งตำหนิตัวเองพี่จะบอกเลยว่าคนแต่ละคนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษมากน้อยต่างกันบางคนใช้บ่อยมันจำได้เร็วบางคนไม่ค่อยได้ใช้เลยมันก็จะทำอะโง่เหมือนผมนะครับไม่อย่าพูดว่าโง่สิมันก็จะจำได้ยากดังนั้นเด็กๆก็ค่อยๆฝึกไปแล้วก็หวังว่าใครที่รู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มาพิมพ์บอกเราได้ละกันล่าสุดมีเด็กคนนึงมาพิมพ์บอกว่าเนี่ยครับดูรายการเราได้คะแนนโอเน็ต 92.5 จากเมื่อก่อน 98 ถูกต้องสอดีเออแล้วเล่น just kidding โอเค just ถ้าไม่อยากใช้ just kidding ใช้ว่าอะไร just อะไร tease อะไร just teacher อะไรของมึงอีกอ๋อถ้าพูดถูก just teasing just teasing โอเค now วันนี้ผมมีคำถามนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่า great oh no great great no ตัว t great 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 กับ perfect ต่างกันยังไง perfect ก็เป็นการใช้คำ perfect อาจจะแปลว่าสมบูรณ์แต่ great คือยอดเยี่ยมสมบูรณ์กับยอดเยี่ยมต่างกันยังไงครับก็ดูแค่คำภาษาไทยก็รู้แล้วสมบูรณ์มันดูแบบหนูมาสมบูรณ์ว่า K is perfect โอเคบูต้นไม้สมบูรณ์อะไรเงี้ยมันอยู่ที่การใช้ K อะไรอะไร what are you นี่ไม่ได้อะไรนะแต่กราฟิกต้องขึ้นให้ขึ้นเครื่องหมาย question mark เลยเกิดอะไรขึ้นพอแล้ว listen มีภาษาอังกฤษคำนึงว่า enough is enough หยุดเดี๋ยวนี้นะคือแปลผิดแต่ความเข้าใจถูกคือพอก็คือ enough. พอ enough is okay, enough ประเด็นที่เอามาฝากกันเป็นประเด็นเรื่องคำพ้องเสียงค่ะคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงง่ายๆก็คือคำที่มันหน้าตาไม่เหมือนกันแต่มันด้านออกเสียงเหมือนกันแกยังผมนึกว่าเป็นพวกทั้งทวิสเตอร์เงี้ยอ๋อถ้าทั้งทวิสเตอร์เป็นพวกคำพูดลิ้นพันสมมติบางทีเราไปเจอแล้วเราจะงงมากว่าเช่นคำนี้ตอนนั้นมีเด็กมาถามบ่อยมากพี่ลูกกอล์ฟครับตกลงมันอ่านว่า hairหรือมันอ่านว่า air เข้าใจอารมณ์ป่ะเข้าใจป่ะเพราะมันเคยมีซีรีส์ที่ดังมากเหมือนกันคือ the air แล้วนั้นมีเด็กมาถามพี่ลูกกอล์ฟว่าพี่ลูกกอล์ฟคะหนูเถียงกับเพื่อนตั้งนานตกลงมันคือ the hair หรือ the airs เข้าใจป่ะเฉลยมันอ่านเหมือนกันอ้วนดูเคดูฝั่งนี้อ่านเหมือนฝั่งนี้เพราะมันพ้องเสียงดังนั้นตรงนี้อ่านว่า airair ดูดิไอคำที่เราใช้อะ air อากาศอะ air แต่ภาษาอังกฤษก็คือ air มีตัว r นิดเดียว air โอเคคำนี้ก็คือ air คือเขาเรียกว่ามันเป็นคำพ้องเสียงเข้าใจลงมากแต่ถ้าแปลฝั่งนี้ air แปลว่าอากาศแต่ตรงนี้แปลว่าทายาทถามว่าเราเรียนเรื่องนี้ทำไมหากเราไม่เข้าใจว่ามันพ้องเสียงกันพอเราได้ยินเราจะงงเช่นสมมติว่ามีคนคนนึงเขามาบอกเราว่า he is my airไม่เขา he ก็คือเขา he is my air คือเขาเป็นอากาศของฉันเห็นป่ะหนูก็ทำ
ขาคือญาติของฉันไม่ใช่แค่ญาติคือทาเอาทายาทด้วยทายาทกับญาติต่างกันยังไงฮะทีมงานขาให้เงินเคสก้อนหนึ่งไปเรียนภาษาไทยด้วยค่ะนั่นก็เราบอกว่า you are my heir อย่างเงี้ยก็คือคุณก็คือทายาทของฉันนั่นเองเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับแล้วทำไม heir ตัวเนี้ย heir ทำไมถึงต้องเป็น the เพราะว่ามันต้องเป็น a e i o u ถูกไหมฮะใช่ the heir ทำไมต้องเป็น the ดูให้ดูที่เสียงแล้วทำไมแปลว่าตอนเด็กๆผมโดนคุณครูหลอกมาหลอกว่าเดอเนี่ยต้องเปลี่ยนไปดิเพราะว่าเป็นสระข้างหลังต้องเป็นสระเองอ๋อไม่ให้เวลาบอกว่าเป็นเสียงให้เป็นสระเนี่ยให้ดูที่เสียงตกลง2คำนี้ออกเสียงเหมือนกันไหมเคออกเสียงเหมือนกันถูกต้องดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น the air มันต้องเป็น the air ว่ามันออกเสียงเหมือนกันอ๋อเวลาเขาบอกว่า the จะเปลี่ยนเป็น the เนี่ยนะก็ต่อเมื่อเวลามันเป็นเสียงสระเข้าใจหรือเปล่าเสียงสระคือ a i o u นั่นคือให้ดูที่เสียงให้ดูที่เสียงไม่ใช่ดูที่การสะกดมีตัวอย่างอื่นไหมครับมีตัวอย่างที่เป็นคำพ้องเสียงอีกเช่นดูเลยอ่านก่อน h a i rHair. What is it? What does it mean? Hair. Hair. ผมครับ Yeah. ผม. Okay. คำถามคือผมนั้นไปพ้องเสียงกับคำนี้ H-A-R-E. Hair. Hair. อ่านเหมือนกัน Hair. 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 เหมือนกันเลย Okay. แต่ไอ้คำฝั่งนี้ดันแปลว่ากระต่ายป่าThis is my กระต่ายป่าเดี๋ยวให้ดูอันที่ซับซ้อนขึ้นพออ้วนดูมีปัญหาเรื่องนี้ไงทะเลกับเห็นทะเลทะเลกับเห็นที่เมื่อกี้พอฝรั่งว่าลองทานโนซีแล้วหนูว่าไม่ได้ไปทะเลนานแล้วอ่ะเหมือนซีฟู้ดก็มองตีนนะอ้าวซีฟู้ดมองตีนอาหารทะเลกลายเป็นมองตีนแล้วใช่ไหมพี่ไม่ได้ขอกราฟิกอะไรมากไม่ขอน้ำตาใหญ่ๆแล้วหล่นลงไปที่พื้นดังซีฟู้ดติดอะไรพอแล้วซีอะต่อรู้หรือไม่คำเหล่านี้พ้องเสียงกันอะดูเลยทีสามตัวนี่ไงTwo. นี่เคยรู้ไหมถามหน่อยโปรดิวเซอร์เคยรู้ไหมนัดนางรู้เธอรู้ไหมไม่รู้ครับเนี่ยสามตัวมันคือเด็กชอบมาถามว่าพี่ลูกกอล์ฟคะตกลงไอ้คำว่าเลข2ถูกไหมหรือคำว่า two ที่เป็นแบบไปถึงหรือคำว่า two ที่แปลว่าด้วยเนี่ยอ่านต่างกันหรือเปล่าคะอ่านไม่ต่างเพราะมันเป็นคำพ้องเสียงครับพ้องเสียงเข้าใจยังการเข้าใจเรื่องคำพ้องเสียงจะทำให้เราอ่านภาษาอังกฤษง่ายขึ้นเยอะมากเช่นดูให้ดีนี่คือล้อรถยนต์ wheel no wheelwheel อ่านเลย wheel wheel ไม่ต้อง v สิ wheel 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 มี l เอาลิ้นไปแตะหลังทั้งหมด wheel wheel สงสารอ้วนมาก wheel เอาลิ้นไปแตะหลังฟันบน wheel ปากเป็นอะไรขอทีได้ไหม wheel okay no it's okay wheel ที่บอกว่าล้อครับผมไปพ้องเสียงกับการพูดแบบนี้ wheel คือถูกต้องปกติแล้ว we will เนี่ยรูปเต็มๆของมันคือ we will แต่พอย่อเป็นอย่างเงี้ยเป็น contraction ช่างมันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็ช่างมันมันก็จะอ่านเหมือนกันว่า will พวกเราจะใช่สมมติหนูบอกว่าเราจะไปเรามาพูดให้มันเท่ๆก็ต้องเป็นwill go จาก we will go ก็เป็น will go will go เข้าใจป่ะคือเพราะเข้าใจไหมคำพ้องเสียงแล้วก็จบอ่ะให้ตัวสุดท้ายให้ตัวสุดท้ายแต่ will go เท่นะ will go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  ไม่ใช่คัมแบ็กเมื่อกี้คือเจื่อนเพราะว่าไปแล้วไม่มีคนเรียกใช่ป่ะเมื่อกี้แรงมากอยากไม่เห็นหน้าเคเพราะว่ากูไปแล้วแบบยัดไปอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ไม่มีคนเรียกคนนั่งเงี้ยไปเลยยากนิดนึงเนาะไอ้อ้วนไอ้หน้าหมาไม่กันผิดมันเอะอะเมื่อกี้ไม่ใช่คำอ่านของคำนี้เลยค่ะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกผมไอซ์เออลที่เขาอย่าเพิ่งบอกนะเอลส์เอลส์โอ้ยากอะไอซ์เออลเอลส์ผมว่าอ่านยากอะอ่ะ listenIO โอยังไง IO ลองดู IO แต่ให้เร็วๆ IO ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ฟังคำนี้ให้ดีก่อนครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนเพราะตัว S มันไม่ออกเสียงคำนี้มันพ้องเสียงกับอะไรให้ทายข้างล่างเห็นไหมเมื่อกี้พี่พูดมันพ้องเสียงถ้ามันพ้องเสียงอ้วนจะไม่อ่านว่า Isle หรือ ISO สิเพราะมันอ่านเหมือนกันว่าอะไร ISO เอางี้ดีกว่าเราทิ้งท้ายให้ผู้เรียนทางบ้านเปิด dictionary ของคุณเลยค่ะว่า2คำนี้ที่พี่ทุกคนบอกว่ามันพ้องเสียงกันมันแปลว่าอะไรอย่าถ้าอย่างงี้มันก็พ้องเสียงกันเอโยไม่เอโยมึงเพิ่มอีกแล้วเอโยเอโยว่าไงเอโย freaking guy enoughIs enough. Okay. Thank you. All right. And that's all for today. ก่อนวันนี้จะลากันไปเนี่ยเนื่องจากเราพูดประเด็นเรื่องคำพ้องเสียงแล้วนะคะมันยังมีอีกหลายคำเลยพี่ลองให้เด็กทางบ้านทายมาดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครแบบมีคำที่น่าสนใจเดี๋ยวครั้งหน้าเราดึงมาถ่ายรายการเลยแล้วกันหรือถ้ารู้อยู่แล้วแชร์มาเลยว่าคำภาษาอังกฤษอะไรที่มันพ้องเสียงกัน
นะคะพิมพ์มาแล้วใครที่พิมพ์มาจริงนะจะบอกเลยว่าคอมเมนต์อ่ะพี่อ่านนะครับเพื่อวันนี้เวลาบอกให้ช่วยมีส่วนร่วมหน่อยอะไรเงี้ยใครที่ทำมา thank you so so much thank a million ถูกต้อง thanks a million โอเคขอบคุณเป็นล้านล้านครั้งเลยวันนี้จะต้องลาแล้วกับรายการของเรานะคะแต่รายการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะเบรนบูสเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองเพียงวันละ2แคปซูลก่อนนอนนะครับจะทำให้คุณตื่นขึ้นมาสมองปลอดโปร่งสดใสและได้ใช้สมองแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับเรียกว่า perfect brain ติดต่อสั่งซื้อได้ทางล่างนี้ครับผมชี้ดิชี้ตรงไหนชี้ดินี่ชี้มั่วซีจีเหนื่อยใครที่ดูรายการอยู่ก็มาติดตามมาได้นะคะในไอจีของพี่ด้วยนะคะมาบอกว่าได้ดูกันแล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะติชมรายการของเราได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาโดยตลอดเลยนะจ๊ะอยากรู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนของพี่หรือตัวพี่หรือการท้าวโชว์ของพี่ไปดูที่ andris.com ได้เลยค่ะครับวันนี้เราลาแค่นี้นะคะแค่ไม่เลยจะบอกอยากบอกภาษาอังกฤษเท่ๆ yes if I can do it you can do it if I can do it ผมทำได้ you can do it คุณก็ทำได้เช่นกันเป็นภาษาอังกฤษ1 2 3 go if we can do it yes yeah yeah if we can do it if we can do it you can do it yeah We together we can together we can say goodbye goodbye okay bye goodbye พี่ก๊อฟพูดมาก่อนพี่ขอโทษครับประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แล้ววู้ฮู้แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกๆกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแองกิสด้วยหลักสูตร The Front Row Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ www.angris.com และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าวเข้ามาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Front Row Project